เปิดอภิปรายรัฐบาลได้วันชัดเจนแล้วนะก็คือ25มีนาค่ะแต่วันนี้นายกเศรษฐาทวีสินเปิดวิสัยทัศน์ก่อนเลยฮะเปิดทำเนียบรัฐบาลแล้วข้าราชการผู้บริหารหน่วยงานต่างๆมากันหมดค่ะเพื่อที่จะเห็นว่าทิศทางที่จะนำเรือประเทศไทยไปเนี่ยมันทิศทางไหนยังไงฮะแล้วนี่คือ TikTok ใน Facebook ไทยคู่ฟ้านะฮะเป็นคลิปที่โพสต์ให้เห็นบรรยากาศตั้งแต่ตอนเตรียมเลยนะค่ะโอ้โหเนี่ยสื่อสารการเมืองแบบนี้เลยนะนะตั้งแต่เตรียมแล้วเริ่มนะเนี่ยขึ้นไปพูดนะนี่เป็นบรรยากาศตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเลยนะนะวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินฮะนะก็ได้แถลงวิสัยทัศน์นะ Ignite Thailand จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งนะพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหลายปีที่ผ่านมาบดบังศักยภาพแสงสว่างของประเทศไทยนะแล้วทำอย่างไรให้ไทยเราเนี่ยเดินหน้าก้าวเป็นผู้นำในด้านเศรษฐกิจต่างๆเราต้องคิดใหญ่เราต้องทำให้ได้ปักธงนำประเทศเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวการแพทย์การบินการเงินดิจิทัลยกระดับรายได้เกษตรกร3เท่าใน4ปีนะคือก่อนจะเริ่มลงรายละเอียดทีละตอนเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยได้นำด้วยการฉายเป็นวีดีทัศน์ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูวีดีทัศน์นั้นน่าสนใจมากฮะเคยคิดไหมว่าอนาคตประเทศไทยอีก10ปีจะเป็นอย่างไรจะเติบโตไปในทิศทางไหนจะแข่งขันกับประเทศอื่นอย่างไรทำไมประเทศไทยมีทำเลทองแต่ยังไม่เจิดจ้าบนเวทีโลกเท่าที่ควรเรามีทรัพยากรทุกด้านที่ดึงดูดคนทั่วโลกให้มาเที่ยวแต่ทำไมจึงไม่ค่อยมีงานเทศกาลระดับโลกมาจัดเรามีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมากมายแล้วทำไมยังคว้าเบอร์หนึ่งประเทศส่งออกสินค้าเกษตรของโลกไม่ได้ทำไมประเทศที่อาหารถูกปากคนทั้งโลกแต่ผู้ประกอบการยังร้องขอความช่วยเหลือทำไมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนถึงยากเย็นทั้งที่ไทยมีธุรกิจการเงินทันสมัยประเทศไทยคือผู้นำการผลิตและส่งออกรถยนต์ของโลกแต่ทำไมบางค่ายจึงคิดไปผลิตที่ประเทศอื่นทำไมเรายังไม่มีอุตสาหกรรมด้านบริการทางสาธารณสุขในระดับโลกทั้งที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาใช้บริการการแพทย์ในไทยทำไมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกจึงเข้ามาลงทุนในไทยน้อยทั้งที่คนไทยมีฝีมือระดับแชมป์นวัตกรรมนานาชาติมากมายจริงๆแล้วเรามีศักยภาพทุกด้านเกินกว่าคำว่าพร้อมแต่การก้าวเดินยังช้ากว่าที่ควรจะเป็นถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดในทิศทางแห่งผู้นำพร้อมปักธงยืนหนึ่งในภูมิภาคยืนแถวหน้าบนเวทีโลกโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้คือวีดีทัศน์ที่ฉายบนจอเลยค่ะนะก่อนที่นายกจะขึ้นไปกล่าวฮะค่ะคือปูพื้นก่อนเลยนะซึ่งหลายเรื่องที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะค่ะแต่การวินิจฉัยแนวทางเดินสิทีเนี้ยถูกหรือไม่ถูกทีเนี้ยนี่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนายกเศรษฐาเนี่ยพูดหลายเรื่องนะครับไล่ไปไล่ตั้งแต่ศักยภาพของประเทศทำเลที่ตั้งนะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเกษตรกรรมนะลองไปฟังทีละประเด็นนะฮะยกตัวอย่างบางประเด็นเช่นขึ้นมาเช่นนะเรื่องของการเฟ้นหาซอฟต์พาวเวอร์มีอะไรบ้างเยอะแยะเลยแล้วยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างมวยไทยเนี่ยมันสามารถสนับสนุนผลักดันได้ยังไงบ้างนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นค่ายมวยในประเทศอังกฤษเนี่ยมีค่ายมวยไทยอยู่ 6,000 ค่ายตามที่ผมได้บอกมานะครับสมมติว่าเป็นการพูดเกินเลยไปอย่างน้อย2ใน3เนี่ยมีแน่นอน 4,000 ค่ายเนี่ยต้องมีแน่นอนที่อังกฤษอย่างเดียวที่อังกฤษอย่างเดียว 4,000 ค่ายเอาง่ายๆในครูมวยไทยที่สามารถออกไปสร้างอาชีพเอาเงินกลับให้ประเทศอ่ะมากขนาดไหนถ้าเราสนับสนุนเรื่องพวกนี้กางเกงมวยไทยใส่โดยแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับโลกฟาร์เรลวิลเลียมเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาขายได้ตัวหนึ่งเท่าไหร่จะเป็นซิลเวเนียที่เวลานักท่องเที่ยวบินเข้ามาไม่ใช่มาแค่ดูวัดพระแก้วดูแค่วัฒนธรรม
มาดูชมการฝึกซ้อมมวยไทยมาการชกมวยไทยมาเรียนมวยไทยอยู่7วันอยู่10วันอยู่14วันเป็นการออกกำลังกายแถมซื้อซิลเวเนียกลับไปไม่ว่าจะเป็นแค่กางเกงไม่ว่าจะเป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นที่รัดแขนนี่คือยกตัวอย่างนะฮะค้นหาเสน่ห์ไทยค้นหาซอฟต์พาวเวอร์แล้วยกตัวอย่างขึ้นมาทีละเรื่องทีละเรื่องค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องการลงพื้นที่ภาคใต้เดี๋ยวเราเร็วนี้จะไปที่ภาคใต้แล้วมีจุดแข็งจุดขายจุดเด่นยังไงเอาเรื่องเศรษฐกิจนำนะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราก็จะลงไปที่หน้าเราก็จะไปดูว่าอาหารการกินเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรดีบ้างแล้วก็จะนำไปเสนอเวลาเขามาตรวจก็จะพยายามบอกให้เขาไม่ใช่มาแค่จังหวัดใหญ่ไปจังหวัดเล็กบ้างซึ่งจะล้อไปกับนโยบายที่เราจะทำยกระดับเมืองรองยกระดับการท่องเที่ยวของทุกๆจังหวัดเข้ามาด้วยกันเป็นการสร้างความหวังเป็นการสร้างโอกาสโดยเฉพาะยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะไม่พูดถึงปัญหาเราไม่จะพูดถึงความขัดแย้งเราจะพูดถึงโอกาสที่รัฐบาลนี้จะนำมาให้กับประชาชนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านนโยบายต่างๆไม่เป็นเรื่องอาหารไม่เป็นเรื่อง Aviation Hub เหล่านี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในน้ำมีปลาในนามีข้าวขอเติมอีกอย่างนึงแล้วกันครับแล้วก็พูดถึงเรื่องอาหารการกินต่างๆมีเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่จังหวัดใหญ่เมืองรองแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกจังหวัดนะวันนี้เนี่ยทางยะลานะท่านนายกพี่น้องทางยะลาเนี่ยที่นายกเคยบอกว่าจะลงใต้เนี่ยผู้ประกอบการร้านปานินสายน้ำไหลเบตงฮะเตรียมเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านไว้ให้นายกรัฐมนตรีเพราะจะลงใต้ช่วง 27-29 กุมภาพันธ์เพราะนายกเศรษฐาเคยพูดถึงปานินสายน้ำไหลจำได้ไหมจำได้ค่ะนะนี่มูลค่าเนี่ยตัวละ 3,000 บาทนะทายาทร้านบ่อปานินสายน้ำไหลนายสามารถจงเกียรติขจรบอกว่าทราบว่านายกจะมาเตรียมเมนูไว้ให้เลยครุยปานินซาซิมิปานินสายน้ำไหลปานินทอดน้ำปลาปานิน3รสแกงส้มปานินผัดผักน้ำมันหอยนะจุดเด่นของปานินสายน้ำไหลคือเนื้อปลาไม่มีกลิ่นโคลนและกลิ่นคาวเนื้อเด้งมีรสหวานทำเมนูอะไรนี่ก็อร่อยแล้วจะมีเชฟชื่อดังระดับประเทศมารังสรรค์เมนูให้นายกนะได้ช่วยประชาสัมพันธ์และได้รับประทานในช่วงที่ลงใต้ด้วยค่ะน่ากินอ่ะนี่ฮะอันนี้ที่นายกพูดไงจะลงใต้ค่ะนะคือเราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาประกอบนะคือจะได้ไม่ฟังนายกคนเดียวแต่จะได้เห็นว่าเนี่ยนะมันมีของจริงในพื้นที่จริงๆค่ะแล้วเรื่องพวกนี้มันดีสำหรับประเทศไทยไม่ใช่ดีสำหรับใครคนใดคนหนึ่งนะต่อให้นายกซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมนะในพื้นที่ภาคใต้นะใครได้ประโยชน์คะแนนเสียงก็ว่าไปการเมืองแต่ชาวบ้านได้ประโยชน์ค่ะแล้วในโลกออนไลน์ครับเขามีการเอาอีกเมนูหนึ่งซึ่งนายกพูดวันนี้ด้วยเห็ดแครงนะในโลกของ TikTok ฮะเขาเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยเพราะตอนยกพูดไม่มีภาพประกอบค่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะเห็ดแครงซึ่งเป็นสารตั้งต้นมีโปรตีนสูงเป็นสารตั้งต้นของการทำโปรตีนจากพืชเนื้อสัตว์จากพืชปลูกได้ครับปลูกได้ระหว่างต้นยางเสริมรายได้ให้กับพี่น้องที่กรีดยางได้อีกไม่ใช่ยางกิโลละ70บาทเท่านั้นนะครับจะขายเห็ดแครงได้ด้วยตรงนี้รัฐบาลนี้จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของอาหารเห็ดแครงคือในระหว่างพูดนายกเศรษฐาจะมีตัวอย่างเยอะมากค่ะนะแต่บางทีใครก็นึกภาพไม่ออกเห็ดแครงปรากฏว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเขาเอาภาพมาประกอบให้ค่ะนะก็สามารถดำเนินการสำหรับพี่น้องชาวสวนยางภาคตรงภาคใต้นะทีนี้เรื่องใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระบบรางมันต้องเชื่อมต่อได้นะแล้วมันก็เชื่อมประเทศเข้ากับเศรษฐกิจโลกลดต้นทุนนะแล้วก็เกิดภาคเศรษฐกิจใหม่ๆเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนระบบรางก็ต้องเชื่อมต่อให้ได้นะครับไม่ว่าเป็น3สนามบินไม่ว่าจะเป็นจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังไปหนองคายเพื่อส่งต่อไปถึงลาวแล้วข้ามต่อไปถึงจีนได้นะครับและอย่างเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแน่นอนครับเราเดินทางไปต่างประเทศมาเยอะไปพูดคุยกับหลายๆบริษัทระดับโลกที่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายฐานผลิตยืนยันนะครับทุกท่านเหล่านี้ควรมีความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ให้ความสนใจทุกๆกระทรวงทุกๆกระบวนกรมมีส่วนหมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮลส์แคร์ไม่ว่าเป็นเรื่องระบบการศึกษาอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมที่เราสร้างขึ้นมาเป็นแหล่งที่เขาอยากที่จะเข้ามาลงทุนอย่างมากแต่ประเทศไทยเองมีประชากรแค่68ล้านคนถ้าเข้ามาสร้างโรงงานผลิตที่นี่อันนี้คือนายกเนี่ยก็พูดถึงศักยภาพของประเทศนะแล้วก็พูดถึงทุกภาคส่วนค่ะคือถ้าพูดเป็นรูปธรรมกว่านั้นก็คือสิ่งที่ทำต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วนั่นแหละไอ้โครงสร้างพื้นฐานทั้งนั้นนโยบายแลนด์บิดด้วยรัฐบาลชุดนี้ก็เดินต่อค่ะเมื่อสักครู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะฮะก็ยืนยันว่ารัฐบาลเดินต่อแล้วพอพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานนะอัปเดตนิดหนึ่งรถไฟทางคู่นะเส้นทางสายใหม่เส้นเด่นชัยเชียงรายเชียงของฮะอันนี้คือช่วงอำเภองาวไปเชียงรายฮะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะเริ่มมีการถากถางเส้นแล้วก็เริ่มลงรายละเอียดแล้วอุโมงค์ไหลอุโมงค์เริ่มขุดแล้วนะขุดลงไปเข้าไปลึกแล้วนะค่ะนะอันนี้คือความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะซึ่งโครงการเหล่านี้ก็เกิดมาตั้งแต่ยุคที่แล้วใช่ยุคแล้วก็เดินหน้าต่อค่ะเห็นไหมอันนี้รถไฟทางคู่เส้นทางสมัยพูดกันมาครึ่งศตวรรษอ่ะแต่ก็ได้เริ่มได้ลงทุนมากที่สุดนะนี่คือประโยชน์ไงแล้วมันคือศักยภาพของประเทศทีเนี้ยเนี่ยเริ่มเห็นสองเริ่มเห็นเสาเลยไหมเนี่ยรถไฟปกติและทางคู่นะฮะความคืบหน้าตอนนี้นะประมาณ 5% นะความคืบหน้าการก่อสร้างตอนนี้ฮะอันนี้เป็นตัวอย่างคุณสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมวันนี้โพสต์ Facebook โพสต์ให้เห็นเนี่ยสะพานรถไฟโค้งหล่อสำเร็จนะก็คือส่วนหนึ่งของรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของฮะจะเสร็จปี71นะฮะทั้งเส้นทางนะ 72,000 กว่าล้านนะฮะสะพานหน้าตาแบบนี้ฮะนะทางรถไฟนี่จะพาดด้านนี้นะพาดขวางข้างบนเนี่ยข้างล่างนี่คือถนนลอดอ๋อเหรออันนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยฮะอันนี้ก็คือรูปธรรมที่นายกพูดนั่นแหละค่ะก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้ระบบรางนี่คือประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เราควรภูมิใจร่วมกันไม่ว่าพรรคไหนค่ะถ้าสานงานต่อแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วนอกจากนี้นายกก็ยังพูดถึงเรื่องของการดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมซึ่งก็คืออุตสาหกรรมที่รัฐบาลชุดที่แล้วขับเคลื่อนนั่นแหละยานยนต์ไฟฟ้าจำได้ไหมรถ EV แล้วรัฐบาลชุดนี้ที่เข้าไปดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมก็รวมไทยสร้างชาติกระทรวงอวก็เข้าไปบอร์ด EV ด้วยนะก็คือดร.สุภมาศนะจากภูมิใจไทยเนี่ยนายกพูดบางช่วงบางตอนฮะ30ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น Detroit of the Eastมีบริษัททั่วโลกหลายๆบริษัทที่มาลงทุนที่นี่สร้างโรงงานผลิตรถยนต์สันดาปโดยเฉพาะยิ่งญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราเองถือว่าเป็นประเทศที่2ที่มีโรงงานตั้ง EV ที่สูงที่2ในเอเชียนะครับภายใต้การนำของ BOI กระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่านมีส่วนร่วมในการที่ทำให้ประเทศไทยมาอยู่ในวันนี้ได้นะครับมีการลงทุนเป็นหลายๆล้านนะครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมา 40% ของรถที่ขายได้เป็นรถ EV สูงมากเห็นไหมนี่ตัวอย่างบางช่วงบางตอนนะทุกท่านมีส่วนร่วมนะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงต่างๆก็นี่คือสิ่งที่เป็นประเทศไทยที่เราอยากจะเห็นไงคือมุ่งหน้าเดินหน้าทำงานนะแล้วบางช่วงบางตอนท้ายนะพูดถึงเรื่องพลังงานทีนี้สมเด็จฮุนเซนเพิ่งมาใช่ไหมใช่ค่ะก่อนหน้านี้ท่านนายกคุณมาเน็ตมาแล้วไทยเรามีพื้นที่ทับซ้อนที่มีพลังงานอยู่เนี่ยไปฟังบางช่วงบางตอนประเทศไทยก็ยังต้องมีความมั่นคงทางด้านพลังงานเหมือนกันนะครับราคาที่เหมาะสมพลังงานสะอาดพูดไปแล้วว่าเราเยี่ยมนะครับเรื่องของ OCA ที่จะมีการเจรจากับทางเพื่อนบ้านอยู่นะครับต้องดึงสมบัติที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาแล้วมาพูดคุยกันนะครับทำให้เรามีความมั่นคงทางพลังงานทางด้านราคาด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นี่คือตอนที่พูดเรื่องพลังงานตอนท้ายนะรัฐมนตรีพลังงานก็อยู่นะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติจะทำยังไงจะนั่งทับกันไว้ทะเลาะกันหรือหาแนวทางร่วมกันแต่สำคัญก็คือมันจะมีเรื่องเขตแดนด้วยไงอันนี้คือบางช่วงบางตอนนะที่นายกวันนี้ได้พูดแล้วมีข้าราชการผู้บริหารกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาหมดนะนี่คือนึกถึงเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้รองนายกอนุทินมหาไทยนะไปพูดที่ขอนแก่นบางช่วงบางตอนเนี่ยคืออินนะพูดขึ้นมาแล้วคื
รู้สึกเสียใจที่ทำไมชาวบ้านขายของได้ราคาถูกเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนเมื่อวานฮะเนี่ยอะไร65บาทจะบ้าเนี่ยท่านผู้ว่าสกลมาเปล่าเนี่ยแล้วมันห่วยตรงไหนล่ะแข็งแรงโดนพื้นมันยังไม่พังเลยใช่ไหมเนี่ย65บาทได้ใครท่านผมต้องเหมาหมดนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยผมฝากอาจารย์จริงๆครับต้องใส่วิชา add value เข้าไปสวยจะตายอาจารย์สุรพลยังให้200เลยคูณ4ไปแล้วนะเนี่ย65บาทนี่คือความล้มเหลวอันนี้พูดเมื่อวานนี้พูดที่ขอนแก่นดูแบบดูอินมากต้องเหมามาหมดต้องเหมาหมดควรจะขายได้มากกว่านั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมีข่าวต่างจังหวัดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ